แนวข้อสอบเตรียมสอบศึกษานิเทศชุดที่2นะครับข้อ1ข้อใดคือหลักการพื้นฐานในการทำวิจัยกอไก่ความสมบูรณ์ครบถ้วนขอไข่ความชัดเจนขอควายความถูกต้องงองูถูกทุกข้อเฉลยนะครับตอบงองูนะครับถูกทุกข้อข้อ2การวิจัยต้องดำเนินการขั้นตอนใดเป็นลำดับแรกกอไก่การออกแบบวิจัยขอไข่การเก็บรวบรวมข้อมูลคอควายการกำหนดปัญหาการวิจัยงองูการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเฉลยนะครับตอบคอควายนะครับการกำหนดปัญหาการวิจัยข้อ3ขั้นตอนสุดท้ายของการทำวิจัยคือข้อใดกอไก่การเก็บรวบรวมข้อมูลขอไข่การแปลความหมายข้อมูลคอควายการวิเคราะห์ข้อมูลงองูการเขียนรายงานวิจัยเฉลยนะครับตอบงองูนะครับการเขียนรายงานวิจัยข้อ4ข้อใดคือจรรยาบรรณของนักวิจัยกอไก่ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่ทำวิจัยขอไข่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับคอควายเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นงองูถูกทุกข้อเฉลยนะครับตอบงองูนะครับถูกทุกข้อข้อ5ปัญหาข้อใดไม่ถือว่าเป็นปัญหาในการวิจัยกอไก่ทำไมดวงอาทิตย์จึงขึ้นทางทิศตะวันออกขอไข่ทำไมเวลาทักทายกันคนไทยจึงใช้การไหว้ขอควายทำไมสมชายจึงไม่ได้สองขั้นงองูทำอย่างไรตัวเราจึงจะประสบความสำเร็จในการทำงานเฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับทำไมดวงอาทิตย์จึงขึ้นทางทิศตะวันออกข้อ6ข้อใดคือลักษณะของปัญหาการวิจัยที่ไม่ดีกอไก่เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ขอไข่เป็นปัญหาที่เหมือนหรือซ้ำกันกับผู้อื่นคอควายเป็นปัญหาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปงองูเป็นปัญหาที่มีความสำคัญเฉลยนะครับตอบขอไข่นะครับเป็นปัญหาที่เหมือนหรือซ้ำกันกับผู้อื่นข้อ7ข้อใดไม่ใช่ข้อบกพร่องในการเลือกปัญหาวิจัยกอไก่เลือกปัญหาวิจัยตามผู้อื่นขอไข่กำหนดปัญหาวิจัยกว้างเกินไปคอควายไม่ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องงองูเลือกปัญหาวิจัยต่างจากผู้อื่นเฉลยนะครับตอบงองูนะครับเลือกปัญหาวิจัยต่างจากผู้อื่นข้อ8การเขียนปัญหาวิจัยข้อใดกล่าวถูกต้องกอไก่เขียนในรูปประโยคคำถามขอไข่เขียนในรูปประโยคบอกเล่าคอควายเขียนในรูปประโยคบอกเล่าแล้วตามด้วยประโยคคำถามงองูถูกทุกข้อเฉลยนะครับตอบงองูนะครับถูกทุกข้อข้อ9เอกสารและงานที่วิจัยเกี่ยวข้องหมายถึงข้อใดกอไก่บทความทางวิชาการขอไข่วารสารคอควายดัชนีงองูถูกทุกข้อเฉลยนะครับตอบงองูนะครับถูกทุกข้อข้อ10ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณกอไก่ใช้วิจัยในเรื่องที่เป็นนามธรรมขอไข่เป็นการวิจัยที่เน้นจำนวนวัดปริมาณได้ชัดเจนและแน่นอนคอควายใช้กระบวนการวิจัยแบบนิรนัยหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับผลงองูเน้นการวิจัยเชิงทดลองกึ่งทดลองและเชิงสำรวจเฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับใช้วิจัยในเรื่องที่เป็นนามธรรมข้อ11ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยได้ถูกต้องกอไก่กำหนดเรื่องที่จะวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลออกแบบการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัยขอไข่กำหนดเรื่องที่จะวิจัยออกแบบการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัยคอควายกำหนดเรื่องที่จะวิจัยออกแบบการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลการแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัยงองูออกแบบการวิจัยกำหนดเรื่องที่จะวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัยเฉลยนะครับตอบขอไข่นะครับกำหนดเรื่องที่จะวิจัยออกแบบการวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัยข้อ12ที่มาของเรื่องวิจัยคือข้อใดกอไก่ภูมิความรู้เดิมขอไข่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอควายความสนใจของนักวิจัยงองูถูกทุกข้อเฉลยนะครับตอบงองูนะครับถูกทุกข้อข้อ13กระบวนการกำหนดเรื่องวิจัยเริ่มจากข้อใดกอไก่สมมติฐานการวิจัยขอไข่วัตถุประสงค์ของการวิจัยคอควายการระบุปัญหางองูขอบเขตของการวิจัยเฉลยนะครับตอบคอควายนะครับการระบุปัญหาข้อ14การวิจัยเพื่อค้นหาข้อที่จริงในสภาพการหรือภาวะการของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรตรงกับการวิจัยในข้อใดกอไก่การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนาขอไข่การวิจัยเชิงทดลองคอควายการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์งองูการวิจัยเชิงอธิบายเฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับการวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนาข้อ15การกล่าวถึงปัญหาที่ไม่อาจควบคุมได้ในการวิจัยนั้นหมายถึงอะไรกอไก่ความจำกัดในการวิจัยขอไข่นิยามศัพท์คอควายสมมติฐานของการวิจัยงองูขอบเขตของการวิจัยเฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับความจำกัดในการวิจัยข้อ16ในส่วนของการวิจัยมีเนื้อหาทั้งหมดกี่บทกอไก่3บทขอไข่6บทคอควาย5บทงองู4บทเฉลยนะครับตอบคอควายนะครับ5บทข้อ17คำจำกัดความของคำที่ใช้ในการวิจัยแต่ละเรื่องหมายถึงอะไรกอไก่นิยามศัพท์ขอไข่ความจำกัดในการวิจัยคอควายขอบเขตของการวิจัยงองูสมมติฐานของการวิจัยเฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับนิยามศัพท์ข้อ18กลุ่มของสิ่งที่นำมาศึกษาทั้งหมดหมายถึงอะไรกอไก่ตัวอย่างขอไข่ประชากรคอควายตัวแปรงองูสิ่งที่ทดลองเฉลยนะครับตอบขอไข่นะครับประชากรข้อ19การวิจัยแบบง่ายมีความยาวไม่เกินกี่หน้ากอไก่30หน้าขอไข่15หน้าคอควาย20หน้างองู10หน้าเฉลยนะครับตอบงองูนะครับ10หน้าข้อ20การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ตรงกับข้อใดกอไก่ correlation research ขอไข่ descriptive research คอควาย experimental research งองู qualitative research เฉลยนะครับตอบกอไก่นะครับcorrelation research